จารย์รับอย่างสุดซึ้งและต้องขอจงกราบนี้กราบขอโทษต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกรณีที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับมันเป็นการที่จะพักงานผมรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งและต้องขอจงกราบนี้กราบขอโทษต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีที่เกี่ยวข้องมาถึงบุคลากรของพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยผมต้องขอเรียนว่าผมมีส่วนสำคัญในการนำคุณปริญเข้าพรรคแม้ว่ากระบวนการจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคและการดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคจะต้องผ่านการลงคะแนนให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคก็ตามหรือแม้แต่กรณีที่เราไม่อาจจะทราบการล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาในยุคที่ผมเป็นหัวหน้าพรรคก็หนีไม่พ้นที่ผมจะต้องรับผิดชอบพรรคมีจุดยืนชัดเจนในการต่อต้านการคุกคามทางเพศประการที่สองก็คือพรรคมีความชัดเจนในการต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวรวมทั้งในการต่อต้านการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความแตกต่างระหว่างเพศจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้นแม้ว่าคุณลินจะได้ลาออกจากพรรคไปแล้วรวมทั้งสมาชิกพรรคแล้วก็ตามโดยคณะกรรมการชุดนี้จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกำหนดมาตรการป้องกันมาตรการในการแก้ไขปัญหาและมาตรการในการเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายต่อไปมาตรการป้องกันที่ว่านี้ก็รวมถึงมาตรการในการที่จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในพรรคนะครับนอกเหนือจากที่กำหนดไว้21ข้อที่มีอยู่แล้วในการที่จะต้องตรวจสอบก่อนการรับเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคโดยจะได้มอบหมายให้ดร.รัชดา ธนาภิเษกได้ทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงานในเรื่องนี้กรณีที่ผมดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ2ชุดในรัฐบาลคือคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายสตรีแห่งชาติเพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ผมก็จะได้ขอลาออกจากประธานคณะกรรมการทั้งสองชุดนี้ต่อไปแล้วก็ต้องขอไปท่านนายกด้วยที่ไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบก่อนที่จะมาแถลงข่าว